ียงเพื่อการต่อสู้ผู้คนเรียกเหล่านักรบแห่งความมืดพวกนี้ว่านินจาหรือชิโนบิปีศักราชที่1614สันติสุขบังเกิดแก่แผ่นดินหลังสงครามอันยาวนานโชคชะตาเหมือนกันแกล้งชักนำพานินจาหนุ่มสาวจากสองตระกูลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันให้ได้มาพานพบกันและแล้วเรื่องราวของเราก็เริ่มต้นขึ้นข้าไม่เคยลืมการพบกันอีกครั้งนั้นเลยคนภาพยนตร์ภูมิใจเสนอชิโนบินินจาดวงตาสยบมาให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรThank you.
ประสาทซุมปุกมันจิดานิกะซูบากากุเรเหรอขอรับท่านโชกุนอีง่ากับโคงะนินจาสองหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขาที่ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถล่วงล้ำไปถึงได้อิงะแห่งซูบากาคุเรกับโคงิแห่งมันจิดานิเป็นเวลานับ400ปีแล้วที่สองตระกูลได้ฝึกฝนนินจาให้สำเร็จเคล็ดวิชาลึกลับแห่งชิโนเคล็ดวิชาลึกลับอย่างนั้นเชียวเหรอคนพวกนี้เก่งเกินไปฮัตโตริฮันโซรุ่นแรกก็เลยเกิดความหวาดกลัวที่จะเรียกพวกมันมาใช้งานแล้วอีกอย่างหนึ่งอิงะแห่งซูบากาคุเรกับโคงะแห่งมันจินดานินั้นสองฝ่ายต่างเป็นศัตรูหากเจ้านินจาจากหมู่บ้านหนึ่งมาก็เท่ากับเราเป็นศัตรูกับนินจาอีกหมู่บ้านยังเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุนั้นเมื่อหลายปีก่อนเพื่อมาให้พวกนั้นต่อสู้กันเองฮัตโตริฮันโซรุ่นแรกจึงได้ให้ทั้งสองหมู่บ้านทำสัญญาต่อกันและเพื่อเป็นหลักฐานแห่งสัญญาก็ได้มีการตั้งศาลหินเอาไว้ตรงระหว่างเขตแดนของทั้งสองหมู่บ้านมีข่าวลือเข้าหูคำมาว่าฝ่ายโทโยโทมิที่ยังรอดชีวิตวางแผนจะใช้งานพวกชินโนบินี้และคอยหาช่องทางก่อกบฏเพื่อล้มล้างท่านไต่เท้าได้ต่อสู้มาเพื่อนำสันติสุขคืนสู่ทั่วแผ่นดินนี้แต่หากท่านปล่อยพวกชินโนบินี้ไว้โดยไม่ทำอะไรมันก็อาจจะเป็นเชื้อไฟให้สงครามปะทุขึ้นมาอีกก็ได้วันนี้ท่านใหญ่ข้าถูกเรียกตัวไปที่ซุมปุมีคำสั่งโดยตรงมาจากฮัตโตริฮันโซให้ท่านใหญ่นำยอดนักรบของเราติดไปด้วยข้าเดาเอาว่าท่านดันโจก็คงจะถูกเรียกไปที่นั่นด้วยที่ข้าพูดถูกต้องหรือเปล่าไว้ถ้าปู่กลับมาข้าจะบอกท่านเรื่องเราสองคนเชื่อว่าดีมั้ยตัวท่านเป็นหลานปู่กับผู้นำมันจิดานี้แต่ท่านใหญ่ของข้าเป็นผู้นำของสุบากาคุเรตอนนี้ประเทศเราเป็นปึกแผ่นแล้วนะไม่มีเหตุผลที่จะเกลียดชังกันอีกต่อไปถึงประเทศจะเป็นปึกแผ่นแต่400ปีแห่งความชิงชังและการรบราฆ่าฟันไม่อาจลบเลือนได้ง่ายได้หรอกนะตัวข้ากับตัวท่านคงจะผูกพันกันได้แค่พิมพ์ในฝันเท่านั้นโอโมโรเราสองคนมาแต่งงานกันเถอะนี่เป็นของแม่ข้าที่จากไปแล้ว
จากนี้จะไม่มีใครพรากเราสองคนได้อีกเลยท่านเกินโนสุกิอย่ากังวลเลยเนอะและสักวันทุกคนต้องเข้าใจเราแน่นอนฮายาเตะเจ้าจะเป็นพยานรักของเราหมู่บ้านนินจาโคงะมันจินดานิท่านเกนโนสุกิโอโบโรนึกเสียใจมาโดยตลอดที่ในชาตินี้ตัวเองต้องเกิดมาเป็นชิโนบิแต่ว่าตอนนี้โอโบโรไม่เสียใจแล้วแม้ความรักของเราจะเป็นเพียงฝันชั่วครู่ยามแต่ข้าก็สุขใจนะหมู่บ้านนินจาอิงะสุบากาคุเรตั้งแต่เกิดมาชีวิตข้ารู้จักแค่การต่อสู้เท่านั้นจนข้าได้มารู้จักกับเจ้ามันทำให้ข้ารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่นั้นมันเชื่อแสนงดงามเหลือเกินโอเบโรต้องมีสักวันหนึ่งวันที่เราสองจะได้อยู่ด้วยกันขอให้เจ้าเชื่อมั่นในวันนั้นด้วยเถอะใบโมมิจิที่สุบากาคุเรเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมันจิดานิในฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนพันธุ์เป็นสีสันใดกันน้องสักวันข้าอยากจะได้ไปเห็นหมู่บ้านของท่านเกโดสุเกะด้วยสายตาของข้าเองข้าอยากมีปีกมายังฮายาเตะเหลือเกินจะได้โบยบินไปหาท่านได้ทุกเมื่ข้าสัมผัสได้ถึงลมแห่งหลากร้ายหวังว่าคงจะไม่เกิดเรื่องอะไรกับท่านนันโจที่เดินทางไปซุ้มปุกหรอกนะปราสาทซุมปุนิโนมารุจากนี้ไปให้หมู่บ้านทั้งสองทำการแสดงเคล็ดวิชาได้เชิญมันจีดานี้ก่อนเริ่มได ให้ข้าได้หรือเปล่าใช้ความสามารถเจ้าเท่าที่จำเป็นเถอะแต่เสียวโอ้โห
ต่อไปซูบากาคุระของที่ข้าสั่งล่ะนี่ขอรับแต่ครับสิ่งนี้คงทำให้ท่านโชคุณสบายใจขึ้นมาหน่อยทุกอย่างเตรียมการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอรับใต้เท้าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยมันก็จะช่วยกู้หน้าให้กับเจ้าได้อย่างงิ้วเจ้าก็ด้วยฮันโซเจ้าไร้ความสามารถที่จะควบคุมพวกชินโนบิเหมือนอย่างเดียวกับที่บรรพบุรุษของเจ้าเคยทำมาในอดีตคงจะรู้ใช่ไหมถ้าเราปล่อยให้พวกมันอยู่ต่อไปแล้วพวกเจ้าจะมีสภาพเป็นเช่นไรเขาหวังว่าพวกเจ้าคงรู้ดีจงเงยหน้าขึ้นโอเก่งแห่งซูบากาคุระโคงะดันโจแห่งมันจิดานิท่านโชกุนรู้สึกประทับใจในการแสดงเคล็ดวิชาของพวกเจ้ามากพวกเจ้าทำได้ดีจริงๆข้าซึ่งเป็นผู้บัญชาชิโนบิก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยเช่นกันต้องขอชมเชยพวกเจ้าและด้วยเหตุนี้เองข้าจึงมีรางวัลตอบแทนให้แก่พวกเจ้าเป็นภารกิจครั้งพิเศษจงฟังคำสั่งข้าฮัตโตริฮันโซรุ่นที่3ขอประกาศแก่พวกเจ้าณที่นี้ว่าสัญญาสงบศึกอิงะโคงะที่ใช้กันมายาวนานเป
เป็นอันยกเลิกนับแต่นี้ไปบนม้วนอักษรนี้ให้เขียนรายชื่อยอดนักรบ5คนจากหมู่บ้านของพวกเจ้าตระกูลอิงะแห่งทาซึบังะคุเรกับโคงะแห่งมันจิดานิในอีก2วันนักรบ5คนจากทั้ง2ฝ่ายจะต้องต่อสู้กันผู้ที่รอดชีวิตมาได้ให้กลับมาที่ปราสาทซุมปุนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องชนะไม่มีการเสมอกันและถ้าหากคนของฝ่ายอิงะเป็นฝ่ายชนะท่านแคเคจิโยะบุตรคนโตของท่านโชกุนจะได้สืบตระกูลโตกุกาวะต่อไปแต่เธอคนของฝ่ายโคงะเป็นฝ่ายชนะท่านคุนิจิโยซึ่งเป็นบุตรคนรองจะได้สืบตระกูลโตกุกาวะแทนนั่นหมายความว่าผลของการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดผู้ที่ได้เป็นโชกุนคนต่อไปทั้งสองฝ่ายขอให้สู้กันอย่างสุดความสามารถด้วยไปเรียกทุกคนมาท่านยายกลับมาแล้วหรือคะกลับมาแล้วหรือครับตั้งแต่รุ่งสางของวันพรุ่งนี้ชาวซูบากะคุเร5คนและชาวมันจิดานิ5คนจะต้องเข้าร่วมในการต่อสู้เรื่องนี้เป็นคำสั่งจากท่านโชกุนโดยตรงจะมีสงครามเราต้องรบกับมันจิดานี้รบกับมันจิดานี้เหรอทั้งนั้นห้าคนที่ว่าเป็นใครกันครับห้าคนของหมู่บ้านเราก็คือคนแรกมูโรกะฮิโยมะยาคุจิจิเทนเซนชิคุมะโคชิโร่ยาชะมารุคาเงโร่มินโนเนงกิคิซารากิซาเอมอนโฮตารุบิแล้วก็เก็นโนสุเกะสำหรับคนที่เป็นผู้นำก็คือโอโบโรชะตาของซูบากะคุเรอยู่ในมือของเจ้าแล้วนะโอโบโรข้าขอฝากด้วยท่านโอโบโรชีวิตของพวกเราจะเป็นหรือตายก็สุดแต่ท่านโอโบโรจะบัญชาเถอะเกนโนสุเกะทำไมเราต้องมาเสี่ยงชีวิตกับอีกแค่เรื่องไร้สาระของท่านโชกุนด้วยพวกเราน่ะเป็นอาวุธหากไม่มีใครเอาอาวุธอย่างเราไปใช้เราก็เหมือนกับไร้ค่าถ้าหากเราไม่มีศัตรูพวกเราก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อไปนั่นล่ะค
คือชิโนบิแววตาของเจ้าน่ะเรื่องเพลงดาบก็ไม่ได้ชำนาญร่างกายหรือก็อ่อนแอแต่ว่าในตาของเจ้านั้นด้วยเคล็ดวิชาที่เจ้ามีอยู่เจ้าจะไม่มีวันพ่ายแพ้ใครหัวใจของเจ้าอ่อนโยนเกินไปนะจงทำใจให้แกร่งดังเหล็กกระแล้วก็จงอย่าลังเลที่จะใช้เคล็ดวิชาของเจ้าเคล็ดวิชาเนตรพิฆาตนับจากนี้ชะตาของสุบากะคุเรอยู่บนบ่าของเจ้าแล้วนะมาจนได้นะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วท่านท้าข้าสู้ข้าจะไม่มาได้ยังไงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ดวงดาวที่แยกเราจากกันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ด้วยข้าก็ไม่รู้ข้าไม่รู้จริงๆแต่เราคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหยุดยั้งสงครามบ้าๆครั้งนี้ให้ได้ฟ้าดินคงจะลิขิตเอาไว้แล้วโชคชะตาเขียนให้เราสองคนต้องแยกกันไม่ใช่โชคชะตาท่านยายตั้งให้ข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่ว่าแล้วว่าตัวข้าคงอยู่ร่วมกับท่านเกโนสุเกะได้แค่เพียงในฝันเท่านั้นอย่าเพิ่งถอดใจสิโชคชะตาคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาท่านเกนโนสุกิสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกท่านกานุสุเกะมาแล้วท่านกานุสุเกะท่านมัวไปอยู่ไหนมาเนี่ยท่านดันโจได้ไปพบกับแม่เท่าโอเกนอดีตผู้นำฝ่ายอิงะและได้ต่อสู้กันจนถึงตายอ
บ้าสิ้นดีเลยทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่เราต้องมาตายเพราะเกมของท่านโชกุนอย่างนั้นเหรอท่านกินโนสุเกะเตรียมตัวออกเดินทางเดี๋ยวนี้ข้าจะไปที่ปราสาทซุมปุเพื่อไปถามถึงเหตุผลของการต่อสู้ครั้งนี้ให้กระจ่างแจ้งว่ายังไงเนอะมากับข้าเถอะเนอะแต่นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ต่อสู้กับพวกอิงเงะไม่ใช่เหรอแต่ข้าไม่คิดที่จะสู้หรอกท่านกินโนสุเกะที่พวกเราต่างฝึกฝนเคล็ดวิชานินจามาตั้งแต่เด็กก็เพื่อการนี้ไม่ใช่เหรอหากท่านจะไม่ให้พวกเราได้ต่อสู้แล้วพวกเรายังจะเหลืออะไรอีกเหรอจากนี้เป็นช่วงเวลาแห่งสันติสุขยุคสงครามสิ้นสุดไปแล้วรู้ไหมว่าข้ากลัวอะไรที่สุดที่ข้ากลัวก็คือการที่แผ่นดินหวนคืนสู่สันติสุขข้าจะไปที่ซุมปุแต่จงมากับข้าเถอะข้าเป็นหัวหน้าจงตามข้ามาพวกเราเป็นอาวุธหากไม่มีใครเอาอาวุธอย่างเราไปใช้เราก็เหมือนกับไร้ค่านั่นล่ะคือชิโนบิจากโคงะเกนโนสุเกะเนื่องจากข้าได้มาลองไตร่ตรองดูถึงเรื่องการต่อสู้ระหว่างเราสองฝ่ายข้าจึงได้ตัดสินใจว่าตัวข้ากับคนทั้งสี่ที่มีชื่ออยู่ในมณฑลศรจะออกเดินทางไปยังซุมปุเพื่อไปสอบถามฮัตโตริฮันโซถึงความจริงของการต่อสู้ครั้งนี้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้ที่มีชื่ออยู่บนมณฑลศรเท่านั้นไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างหมู่บ้านของเราหากพวกท่านประสงค์จะปราบดาบกับเราก็จงตามเรามาโอ้นับจากนี้ไปท่านโอโบรสเป็นผู้นำของเราแล้วเราควรจะทำอย่างไรดีตามพวกเขาไปเตรียมตัวออกเดินทางได้พวกเจ้าได้ยินไหมเตรียมตัวออกเดินทางด้วยนับจากนี้ชะตาของสุบากะคุริอยู่บนบ่าของเจ้าแล้วนะอย่าเพิ่งถอดใจสิโชคชะตาคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมา
เซมาซิสกะตอนนี้ผู้นินจาอิงะกำลังไล่ตามเรามาแล้วอย่างนั้นเหรอตัวหัวหน้าเป็นผู้หญิงเป็นหญิงงามแล้วตอนนี้พวกมันอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าศัตรูได้แยกเป็นสองกลุ่มสองคนสองคนกำลังมาทางนี้ส่วนอีกสามคนนั้นดูเหมือนว่าจะดักอยู่ข้างหน้าเราถ้าอย่างนั้นไอ้สองคนที่มุ่งหน้ามาทางเราตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะจากโคงามันจิดานิข้าชิคุมะโคชิโร่จากอิงาสุบากาคุเรข้ายาชะมารุโนสุเกะข้าจะขอมุ่งหน้าไปก่อนเพื่อไปจัดการกับอีกสามคนเฮียมะถ้าท่านจะไม่ให้เราได้ต่อสู้เราก็คงไม่มีอะไรเหลืออีกนั่นแหละคือชะตากรรมของพวกเราเฮียมะThank you.
Sisaka. ท่านโอโบโร่โอตารูบิทำขนมมานี่เป็นขนมจากผลโทกุมิค่ะขอบใจนะอร่อยนี่แต่ว่าคงจะสู้ขนมที่ท่านทำไม่ได้หรอกค่ะตอนนั้นเหรอถึงขั้นจำวิธีทำได้แล้วแต่ก็ต้องฝึกทำอยู่นานจนท่านยายเนี่ยต้องคอยมานั่งคุมข้าทำขนมที่ข้างๆเตาไฟเลยแต่ในที่สุดข้าก็ทำได้สำเร็จปีหน้าถ้าต้นโทกุมิออกผลท่านช่วยสอนโอตารุบิทำด้วยนะเจ้าค่ะนั่งสิตัวของโอตารุบิไม่มีพ่อแม่หรือว่าพี่น้องแต่โฮตารุบิยังเด็กจนตอนนี้ข้าก็มีเพียงท่านเท่านั้นตัวข้าเองก็ไม่มีพ่อแม่ไม่ต่างไปจากเจ้าเลยแค่เจ้าเท่านั้นที่ข้าไม่อยากให้อยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้เลยท่านโอโบโร่คะทำไมอิงะกับโคงะถึงต้องมาต่อสู้กันด้วยล่ะคะโฮตารุบิไม่เข้าใจเลยข้าก็เหมือนกันแม้แต่โอโบโร่คนนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆเอโนสุเกะทำไมเจ้าถึงไม่ยอมสู้เพราะมันไม่มีประโยชน์นะสิไม่มีประโยชน์อย่างนั้นเหรอคนอย่างข้ามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อการสังหารเท่านั้นแล้วท่านจะให้ข้าไปทำอะไรเรามีชีวิตอยู่ได้เราไม่ต้องฆ่าคนแต่ข้าจะสู้ข้าจะไม่ไปซุมปุชีวิตข้ามันก็เป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าอย่างนั้นข้าจะไปคนเดียว
จ้าตามเขาไปสิตอนนี้โฮตารุบิคนนี้เข้าใจเหตุผลทุกอย่างแล้วพวกเราต้องสู้เพื่อตอบโต้คนที่คิดจะทำร้ายเราเคล็ดวิชาปะทะเคล็ดวิชาชีวิตก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตสำหรับตัวข้าแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตข้าก็คือท่านโอโบโรสู้ระหว่างชิโนบิต้องแล้วเป็นนรกแห่งเลือดจริงๆข้าเป็นอมตะหรือไงข้าไม่ได้เป็นอมตะแต่ข้ามันดื้อไม่ยอมตายเจ้าคือโคงะเกโนสุเกะเหรอข้าอยากจะพบเจ้ามานานแล้วเกโนสุเกะข้ารู้หรอกนะว่าทำไมถึงหลีกหนีการต่อสู้แบบนี้ข้ารู้เหตุผลนั้นดีแต่ทำไมถึงต้องเป็นผู้หญิงของฝ่ายศัตรูด้วยหัวหน้าของพวกเราทำไมถึงเลือกโอโบโรที่เป็นศัตรูทำไมกันเธอจะฆ่าเขาเหรอตลอดทั้งชีวิตข้าดำรงชีพมาด้วยการดื่มกินพิษนอกจากในภารกิจแล้ว
ข้าไม่เคยหลับนอนกับชายอื่นใดเพราะมันเป็นหน้าที่ในฐานะที่ข้าเป็นชินโนบิแต่ตอนนี้ข้าปรารถนาที่จะตายพร้อมกับท่านไม่ได้คังยูโรความตายไม่ก่อให้เกิดอะไรหรอกอย่าลืมสิว่าตัวท่านเป็นผู้นำของมันจิดานี้จากอิเซมัสึซากะพวกมันจะล่องเรือลงมาแล้วมุ่งหน้าไปทางมิคาวะอัสึมิครับใต้เท้าจะทำอย่างไรดีขอรับอันโซเจ้าก็รู้อยู่แล้วนี่ด้วยเกียรติของตระกูลฮัตตริงานนี้ข้าจะไม่ทำพลาดแน่ครับมิคาวะอัสมิฆ่ากันอีกแล้วสินี แผลข้าไม่ลึกหรอกโฮตารุบิท่านโอโบโรเกิดมา
ี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเกลียดท่านยายทำไมท่านยายถึงต้องทำแบบนี้กับข้าทำไมต้องเป็นเด็กคนนี้ด้วยโฮตารุบิไม่แปลกเลยเพราะถ้าเป็นโฮตารุบินางจะต้องยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องท่านโอโบโรอย่างแน่นอนที่สุดคนเราเนี่ยเกิดมาภายใต้ดวงดาวที่ลิขิตโชคชะตาไว้โฮตารุบิเกิดมาเพื่อปกป้องท่านนางต้องตายเพราะโชคชะตานี้เรื่องทั้งหมดก็มีอยู่แค่นั้นพอได้แล้วความตายของทุกคนจะต้องไม่สูญเปล่าแน่นอนพอได้แล้วจากนี้ไปอย่าพูดอะไรอีกนะโนซุเกะขอได้สู้แล้วเขาไม่เสียใจที่ต้องตายเอาสิเอาเลยสิตอน4ทุ่มให้ไปที่วัดร้างทางที่ประจิมตามลำพัง
จากลูกผู้ชายที่ชื่อยาคุชิจิเทนเซนแห่งซูบากาคุเรเขาคงมีเรื่องอยากคุยกับข้าเทนเซนเขาว่าเทนเซนเป็นนินจาอมตะอยู่มา300ปีแล้วนี่ต้องเป็นกับดักไม่ผิดแน่ไม่เป็นไรหรอกโทโทมิภูเขาไซโยโนะนากะเจ้ารออยู่นี่นะสมเป็นผู้นำแห่งมัจจิดันนี้ที่เจ้ากล้ามาที่นี่เพียงลำพังเรื่องที่จะพูดเหรอในการต่อสู้ครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างเหลือคนฝ่ายละสองคนข้าไม่ต้องการจะสู้เลยจริงๆหืมโคงะเกนโนสุเกะเจ้าบอกว่าเจ้าตั้งใจจะเดินทางไปที่สุมปุเพื่อสอบถามความจริงทั้งหมดถ้าอย่างนั้นข้าก็จะบอกความจริงให้เจ้าได้รู้ตัวข้าคอยเฝ้ามองมานานแล้วถึงประวัติศาสตร์ของชิโนบิด้วยเหตุนี้ข้าจึงได้รู้ว่าในยุคนี้เราไม่เป็นที่ต้องการอีกแล้วในยามที่แผ่นดินมีศึกสงครามก็ย่อมมีชิโนบิอย่างเราอยู่ด้วยเสมอเราโผล่จากเงาสู่เงาบางครั้งเราก็นำโชกุนขึ้นบัลลังก์แต่ว่าตอนนี้แผ่นดินสงบสุขทั้งเหล่าชิโนบิผู้เก่งกล้าหรือหมู่บ้านลึกลับบนภูเขาต่างก็ไม่มีใครต้องการแต่จะให้เราเร่ร่อนเป็นคนเถื่อนไร้ที่ไปหรือว่าจะให้เราหนีลึกเข้าไปในภูเขาแล้วต้องอดตายเนี่ยเหรอหากเลือกได้เจ้าจะไม่อยากจบชีวิตไปอย่างสมเกียรติพร้อมหมู่บ้านของเราล่ะหรือจะอยากอยู่ต่อไปอย่างไร้เกียรติว่าไงเกโนสุเกะชีวิตของพวกเรามีค่ากว่าการฆ่าฟันนะอ่าฮะอ่าฮะนั้นหนทางของเจ้าคืออะไรแล้วจงรักศัตรูของเจ้าอย่างนั้นเหรออโบโรของเราตอนนี้กลายเป็นผู้นำนินจาอิงะเต็มตัวแล้วด้วยความเสียใจที่เพื่อนต้องตายหัวใจของนางได้กลายเป็นเหล็กกล้านางเปลี่ยนไปไม่ใช่ออโบโรที่เจ้ารู้จักอีกต่อไปแล้ว
จ้าไม่ควรทิ้งหมู่บ้านของเจ้ามันเลยเพราะอะไรกันตอนนี้กองทัพของยางอยู่กำลังเดินทัพไปยังหมู่บ้านทั้งสองพรุ่งนี้คงจะไปถึงแล้วกว่าเจ้าจะถึงปราสาทสุมปุเจ้าก็คงไม่มีบ้านให้กลับไปอีกแล้วให้แผนที่หมู่บ้านเราไปอย่างนั้นเหรอตอนนี้แสงทองแห่งท่านโชกุนได้ส่องสว่างกลายไปทั่วพิภพทั่วล่าหามีผู้ใดหนีพ้นในโลกเช่นนี้หมู่บ้านลึกลับบนภูเขาจะอยู่ได้อย่างไรชิโนบิอย่างพวกเรากำเนิดในความมืดชะตาเราต้องตายในความมืดถ้าฉะนั้นสู้เราหายไปท่ามกลางเงามืดแห่งยุคสมัยไม่ดีกว่าหรอว่าไม่กระสุนเกินแต่ข้าก็ยังไม่ตายสมเป็นยอดฝีมือของโคงะเคล็ดวิชาช่างร้ายกาจนะแต่ยังไงข้าก็ไม่อาจตายได้ที่หายใจเป็นพิษกล้าเรียกเขาว่าปีศาจอย่างนั้นเหรอเคล็ดวิชาที่เจ้าใช้ข้ามองออกทะลุปลุกโรงแล้วหวันเวลาของเราได้จบสิ้นไปแล้วเจ้าชื่อคาเงโร่ใช่ไหมเจ้าฆ่าข้าได้หรือเปล่าแล้วเจ้าได้มาเกิดใหม่จงอย่าเกิดเป็นชิโนบิอีกเลยเจ้าช่วยจบชีวิตของข้าทีเถอะนะอ
강경로! 강경로!
จริงๆด้วยไม่ว่ายังไงเราก็ต้องสู้กันมันต้องเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเราสองคนอยู่เคียงข้างกันได้เพียงในฝันเท่านั้นดวงดาวของเราไม่ถูกกันตั้งแต่แรกแล้วพวกเราต้องตายกันไปมากมายเหลือเกินตอนนี้เราถอยกลับไม่ได้อีกแล้วเข้ามาสิที่เราสองคนได้มาพบกันข้าไม่เสียใจเลยข้าขอฝากเจ้าเรื่องหมู่บ้านของเราด้วยThank you.
โดยท่านโชกุนขอรับอโบโรแห่งซูบาคากุเรเดินทางมาถึงแล้วขอรับข้าอยากจะพบกับนางท่านโชกุนท่านไม่ควรพบนางนางไม่ใช่แค่เด็กสาวธรรมดาท่านโชกุนผู้ยิ่งใหญ่มาถึงแล้วเจ้าคือผู้นำของซูบากากุระโอโบโรใช่หรือไม่ถูกต้องเลยค่ะการต่อสู้ในครั้งนี้เจ้าทำได้ดีมากเจ้าคงต้องต่อสู้อย่างยากลำบากกว่าจะมาถึงที่ปราสาทนี้ได้ฝ่ายอิงะยาชามารุตายในการต่อสู้บนภูเขาที่อิเซมินุเนงกิตายในการต่อสู้บนภูเขาเดียวกันโฮตารุบิตายในการต่อสู้ที่ท่าเรือมิคาวะอัสมิยาคุชิจิเทนเซนตายในการต่อสู้บนภูเขาที่โทโทมิฝ่ายโคงะมูรุกะเฮียวมะตายในการต่อสู้ที่อิเซมะสึซากะคิซาระกิซาเอมอนตายในการต่อสู้ที่ท่าเรือมิคาวะอัสมิชิคุมะโคชิโร่ตายในการต่อสู้บนภูเขาที่อัสมิคังเงโร่ตายในการต่อสู้บนภูเขาที่โทโทมิและสุดท้ายผู้นำของหมู่บ้านวันจิดานี้แห่งดีจาโคงะโคงะกิโนสุเกะตายในการต่อสู้ที่ชายฝั่งซึริกะทั้งหมด9คนตายไปในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะเพราะงั้นข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านโชกุนค่ะว่าไงเนอะมังอาจไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงว่ามาเจ้าปรารถนาสิ่งใดข้าขอให้ท่านปล่อยหมู่บ้านของเราทั้งสองแห่งปล่อยมัจจิดานี้กับซูบากาคุเรไปเถอะค่ะตลอด400ปีผู้คนต่างหวาดกลัวหมู่บ้านของพวกเราที่เป็นหมู่บ้านซ่อนเร้นแต่พวกเราพวกเราก็เป็นมนุษย์เรามีพ่อแม่และเราก็รักในแผ่นดินของเราข้าแน่ใจว่าท่านโชกุนจะเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินที่เป็นปึกแผ่นจะต้องเข้าใจแน่โอ้บรอได้โปรดเถอะค่ะได้โปรดเถอะค่ะ
เรื่องนั้นข้าคงให้ไม่ได้พวกเจ้าไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปพวกเจ้าเป็นชินโนบิฝึกวิชาน่ากลัวมากมายพวกเจ้าเป็นทั้งมนุษย์และอมนุษย์ตัวเจ้าเองก็เถอะก็มีเคล็ดวิชาลับเนตรพิฆาตที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ไม่ใช่เหรอสันติสุขชั่วนิรันดร์จะไม่มีวันบังเกิดกับคนเช่นเจ้าหรอกโรจะทำอะไรอ่ะพี่นิ่งท่านจะยอมได้หรือยังคะยกม่านคืนโอโบโร่เจ้าเงยหน้าขึ้นเถอะโดยคำสั่งจากท่านโชกุนขอให้หยุดการโจมตีในทันทีหมู่บ้านทั้งสองรอดพ้นจากการถูกทำลายมาได้ด้วยคำสั่งของโชกุนอิเอยาสุชาวบ้าน
มีชีวิตอย่างสงบสุขผ่านช่วงเวลา260ปีแห่งการปกครองของตระกูลโตกุกาวะลูกหลานของพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้